ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Storyboard Podcast นะครับพอดแคสต์นี้เราจะมาให้ความรู้นะครับกับทุกท่านที่สนใจในเรื่องของการทำวิดีโอนะครับไม่ว่าจะเป็นมือสมัครเล่นหรือมืออาชีพนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาฟังกันได้นะครับครับครับผมครับผมโอเคแยกกันพูดแล้วโอเคก่อนอื่นเลยนะครับเราต้องแนะนำตัวกันก่อนเลยว่าเราเป็นใครมาจากไหนนะครับผมชื่อโต๊ะนะครับจาก Storyboard นะครับมาที่เป็น Editor นะครับในโปรดักชันนี้นะครับส่วนผมชื่อปอนครับเป็น PM ครับแล้วก็เป็น DP ด้วยครับสวัสดีครับครับผมคุณปอนครับวันนี้ครับเราจะมาพูดกันในหัวข้อนึงที่เริ่มต้นเลยอาจจะมือใหม่ทุกคนอาจจะต้องรู้นะครับครับว่าวิดีโอ1ตัวเนี่ยที่เราดูกันเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นหนังหรือเป็นภาพยนตร์เนี่ยสัก1ตัวเนี่ยต้องมีใครทำหน้าที่อะไรบ้างเพื่อรังสรรค์ให้มันเกิดวิดีโอขึ้นมาหรือหนังหนึ่งขึ้นมา1ตัวนะครับผมคุณไม่รู้ผมไม่รู้ครับไม่รู้นะผมเลยเชิญคุณมาพูดกับผมเลยครับคุณก่อนครับผมไม่คือทีมงานโปรดักชันนะครับถ้าจะเอาแบบเร็วๆง่ายๆให้แบบคนทั่วไปเข้าใจโอเคเราเป็นทีมงานโปรดักชันเราจะถ่ายวิดีโอเราจะผลิตงานวิดีโอสักตัวหนึ่งเราก็จะมีประกอบไปด้วยนะฮะหนึ่งหลักๆก่อนเลยผู้กำกับครับครับผมมีผู้กำกับแล้วก็ต้องมีผู้ช่วยผู้กำกับครับผมมีผู้ช่วยผู้กำกับก็จะมีผู้ช่วยผู้กำกับหนึ่งผู้ช่วยผู้กำกับสองผู้ช่วยผู้กำกับสามแล้วแต่ขนาดของงานแล้วก็ขนาดของงบถัดจากผู้กำกับเนี่ยก็จะเป็นแบบโปรดิวเซอร์มีครีเอทีฟมีDP มีตากล้องนะแล้วก็มีผู้ช่วยตากล้องต่างๆแบบผู้ช่วย1ผู้ช่วย2มีโหลดเดอร์มี DIT อะไรประมาณนี้ฮะแล้วแต่นอกจากนั้นก็จะมีทีมอาร์ตทีมฮอปครับผมทีมอาร์ตเนี่ยก็จะแบ่งออกไปอีกว่าแบบเป็นสายแมคคานิกสายเซตแยกกันมาอีกว่าแต่ละคนเนี่ยหน้าที่จริงๆในทีมอาร์ตเนี่ยมันทำอะไรบ้างใช่มั้ยใช่ซึ่งนอกจากทีมอาร์ตก็มีแบบสมมุติถ้าเป็นงานสายแบบอินเทอร์วิวอะไรเงี้ยฮะก็จะเป็นบูมแมนเป็นไมค์บูมเป็นแบบซาวแมนอะไรเงี้ยฮะจากที่ฟังคุณปอมเนี่ยมันดูเหมือนเยอะมากเลยนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหน้าที่พวกเนี้ยครับมันก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณอันหนึ่งเลยงบประมาณของวิดีโอตัวนั้นๆหนังเรื่องนั้นๆนะครับสองขึ้นอยู่กับประเภทของงานด้วยถูกไหมครับว่ามันจำเป็นต้องใช้หน้าที่พวกนี้ไหมหรือใช้อุปกรณ์เหล่านั้นไหมซึ่งอันเนี้ยเป็นแค่ส่วนของขั้นตอนในการทำโปรดักชันครับถัดจากโปรดักชันเนี่ยมันก็จะมีไอ้โพสต์โปรดักชันอีกก็จะเป็นหน้าที่ของแบบมีเอดิเตอร์นะฮะที่เอาฟุตเทปไปตัดต่อมีคัลเลอร์ลิสต์มีอาจจะถ้าอย่างงานที่เป็นวิชวลเอฟเฟคไหนก็อาจจะมีแบบวิชวลอาร์ติสต์อะไรอย่างงี้ฮะแล้วก็เดี๋ยวก็ส่งสู่ขั้นตอนที่เรียกว่าซาวด์โปรเซสซึ่งเป็นแบบขั้นตอนการทำโพสต์หลังๆแบบไปส่งไปไฟนอลมิกอย่างเงี้ยฮะซึ่งไฟนอลมิกเนี่ยก็จะไปซาวด์เอนจิเนียร์อีกทีหนึ่งในการแบบปรุงแต่งเสียงให้หนังเนี่ยมันดีขึ้นให้มันสมบูรณ์ขึ้นใช่ไหมให้มันได้เป็นหนังหรือภาพยนตร์หรือโฆษณาสักหนึ่งตัวที่เราได้ดูกันซึ่งทั้งหมดที่ผมพูดมาเนี่ยมันยาวเหยียดมากเลยครับมือใหม่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจมากแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดีเทลค่อยดีเทลเสียอย่างแบบที่ผมและคุณเคยทำมาดีกว่าเอาแบบเป็นการแชร์ประสบการณ์ดีกว่าต้องบอกก่อนเลยคุณปอนเนี่ยเป็น DP ของStoryboard Production House ของเรานะครับซึ่งคุณปอนเนี่ยเขาก็จะมีความรู้นะครับความสามารถในเรื่องของการคุมกล้องเอาง่ายๆถ้าพูดง่ายๆก็คือการคุมกล้องนะครับกล้องที่เราใช้ถ่ายกันเนี่ยคุณปอนเขาก็มีความรู้ความสามารถในการถ่ายอุปกรณ์นั้นๆของกล้องซึ่งต้องบอกว่าคุณปอนก็ถือว่าโชคโชนนะฮะโชคโชนในการจับกล้องในการครับผมในการถ่ายครับคุณปอนครับแหมชงมาอย่างนี้ก็หากันตรึงนะฮะโอเคซึ่งหน้าที่ของผมเนี่ยเข้าเลยแล้วกันหน้าที่ของผมเนี่ยหลักๆตอนนี้ก็ทำทั้งเป็น DP แล้วก็ Editor นะครับก็เวลาเป็น DP เนี่ยในขั้นตอนของการ Pre-Production เนี่ยเราก็จะไปร่วมคิดช็อตวางแผนคุยกับผู้กำกับคุยกับ Creative คุยกับทีมงานก่อนว่าภาพที่ผู้กำกับอยากได้ออกมาอยากให้เป็นยังไงแล้วเรามีหน้าที่ที่จะไปเติมเต็มความฝันผู้กำกับหรือว่าไปทำตรงนั้นให้มันสมบูรณ์ได้ยังไงเพราะบางทีเนี่ยผู้กำกับเขาจะมีความต้องการของเขานะครับที่อยากให้ภาพมันออกมาเป็นอย่างที่เขาหวังนะแต่บางทีก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณด้วยโอเคเพราะหลังจากขั้นตอนพีแล้วเนี่ยมาขั้นตอนโปรดักชันก็คือวันชูตติ้งเดย์
ก็คือออกไปถ่ายออกไปอยู่หน้าเซตหน้ากองที่สำคัญคือการเตรียมตัวเนี่ยก่อนวันถ่ายเนี่ยต้องมีการแบบเช็คลิสต์อุปกรณ์ตัวเองดูพร็อพดูของตัวเองว่าโอเคไหมพร้อมไหมอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งก่อนหน้านั้นเนี่ยเราไปขอย้อนกลับไปนิดก่อนที่จะถ่ายเราไปบล็อกช็อตก่อนอันนี้ก็จะทำให้ตัวงานเนี่ยวันถ่ายจริงมันมีความแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ถ่ายง่ายขึ้นถ่ายง่ายขึ้นเพราะเรารู้แล้วว่ามุมใช่รู้ว่าโลเคชั่นที่ถ่ายตอนไหนสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่งก่อนถึงวันชูตติ้งเดย์เนี่ยพักผ่อนให้เพียงพอครับเตรียมตัวเองให้พร้อมอย่านอนดึกเลยครับวันชูตติ้งเดย์เนี่ยจะได้มีสมาธิในการทำงานที่มากขึ้นเราจะได้โฟกัสกับงานอย่างเต็มที่นะครับคือขยายความตอนจากคุณปอนเนี่ยคือวันที่เราชูตติ้งเนี่ยวันชูตติ้งเดย์เนี่ยวันรับกองเนี่ยมันค่อนข้างใช้พลังเยอะพอสมควรสมาธิไหนจะDP ต้องถ่ายฮะยกกล้องจัดคอมโพสภาพหามุมถ่ายโอ้วุ่นวายแล้วก็ใช้พลังเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นควรพักผ่อนที่เพียงพอนะครับพักผ่อนเพียงพอแล้วก็การเตรียมตัวเป็นเรื่องสำคัญการเตรียมตัวก็คือการวอล์กช็อตที่ดีหรือการเตรียมอุปกรณ์ที่ดีก็สามารถที่จะช่วยให้เราทำงานได้เร็วขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นนะครับก็เอาจริงๆแล้วเท่าที่เราเสียงเราทำไมเท่าที่เราฟังเท่าที่เราได้ทำงานกันมาเนี่ยผมจะเสียงเราทำไมครับผมเอาจริงๆแล้วเท่าที่เราได้ทำงานกันมานะครับจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมกับคุณปอนะครับโปรดักชั่นกองนึงในการที่จะออกไปถ่ายโฆษณาสักหนึ่งตัวหรือถ่ายหนังสักหนึ่งเรื่องนะครับมันเป็นเรื่องที่สนุกนะครับสนุกครับสนุกสนุกมากคือชาวกองเราจะรู้เลยว่าออกไปถ่ายข้างนอกเนี่ยยิ่งได้เจอสถานที่ใหม่ๆเจอผู้คนใหม่ๆอย่างนักแสดงหรือทีมไฟทีมอาร์ตทีมพ็อปเนี่ยมันช่วยเติมประสบการณ์เราในส่วนที่ขาดได้เยอะพอสมควรครับเนาะบางทีทีมไฟเนี่ยเขาก็จะมีมุมมองของการจัดไฟเข้าไปช่วยให้วิดีโอนั้นน่ะมันสวยขึ้นหรือมันดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นให้มันใกล้เคียงกับแสงที่เราเห็นกันในชีวิตประจำวันเนี่ยโดยการใช้ไฟเนี่ยช่วยเข้ามานะครับนี่อย่างไฟทีมไฟนี่เขามีชื่อที่เรียกทีมไฟไหมผมอยากรู้เหมือนกันไฟก็ไลติ้งอะไลติ้งโอเคครับไฟก็ไลติ้งครับเป็นข้อมูลที่ดีมากเลยคุณปอนครับผมก็อย่างที่ผมใช้อยู่บ่อยๆคืออธิบายนิดนึงคือทีมไลติ้งเนี่ยมันจะทำงานสัมพันธ์กับ DP ครับผมภาพที่ผู้กำกับอยากได้เรารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงแล้วในภาพนั้นน่ะมันจะเติมอะไรเข้าไปได้บ้างสิ่งนั้นก็คือแสงพ็อปเซตนักแสดงทุกอย่าง DP ก็ต้องมาดูแล้วว่าวางเฟรมไงให้สวยวางเฟรมไงให้ดีแล้วก็แสงที่อยากได้มันจะเล่าอารมณ์ประมาณไหนอะไรยังไงฮะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันอยู่กับผู้กำกับตั้งแต่แรกเลยว่าผู้กำกับเขาอยากได้แสงประมาณนี้ไหมเขาชอบแสงแข็งแสงอ่อนช็อตนี้ต้องใช้แสงอะไรช็อตนี้ใช้ไฟน้อยไฟเยอะอันนี้มันแล้วแต่ท้ายก็คือผู้กำกับเลยเนาะเราวางเฟรมปุ๊บเราจัดไฟอะไรเสร็จเราไปขายเฟรมผู้กำกับขายเฟรมกับลูกค้าโอเคเขาชอบแล้วเราก็จบแฮปปี้ครับเน้นทำงานเอ้ยแมวไม่พูดแล้วไอ้เรื่องการจัดไฟเนี่ยผมอยากรู้ว่ามันยากมันง่ายขนาดไหนคุณปอนก็ไม่ยากครับเรื่องการจัดไฟก็เสียบปลั๊กมาเปิดออนอ๋อแค่นั้นเองเสียบปลั๊กแหมการจัดไฟเนี่ยมันใช้การฝึกฝนครับเรื่องนี้จริงๆผมเองก็ยังไม่ได้เก่งขั้นเชี่ยวชาญอะไรเงี้ยก็กำลังเริ่มทำมาเรื่อยๆอยู่ครับก็ถือว่ายังเป็นลูกกี้อยู่ก็อาศัยว่าความเก่าของแกฟเฟอร์ครับที่เราเรียกมาใช้งานบ่อยๆพี่ๆเขาก็จะมีประสบการณ์ที่เยอะกว่าเราก็ไปดูดความรู้มาปรึกษาเขาครับแล้วเวลาเราทำงานไปด้วยกันบ่อยๆเรื่อยๆมันก็จะมีอะไรแบบเติมเต็มตัวเองเข้ามาเองตัวงานมันจะออกมาเองว่าโอเคมันโอเคขึ้นไหมหรือมันอะไรอย่างเงี้ยแต่ท้ายสุดก็อยากให้มันดีขึ้นอยากให้พัฒนาขึ้นนั่นแหละครับเมื่อกี้ที่คุณปอนพูดคำว่ากัฟเฟอร์กัฟเฟอร์นี่คือชื่อเรียกของทีมไฟกัฟเฟอร์ไม่ใช่ครับกัฟเฟอร์เป็นชื่อเรียกของคนจัดแสงช่างจัดแสงก็คือหัวหน้าที่เขาเป็นคนจัดแสงเลยอารมณ์เหมือนเราวางกระดาษไว้ให้เขาแผ่นนึงใช่ไหมครับกระดาษเราวางไว้อย่างนี้เราอยากเติมอะไรลงไปเราบอกทีมอาร์ตเราอยากเติมเพ้นท์อะไรลงไปเราบอกทีมไฟซึ่งมีแค่ช่างภาพอย่างเดียวภาพมันไม่ได้สวยอะไรขนาดนั้นเพราะว่า
สุดท้ายก็คืออาหารของภาพก็คือแสงนี่แหละครับเราเลยต้องมีแสงไว้ยักษ์โหหล่อจริงๆเป็นการอุปมาอุไมยเปรียบเทียบได้แบบเห็นภาพชัดเจนนะฮะซึ่งกราฟเฟอร์กับ DP เนี่ยก็ทำงานคู่กันโคกันเหมือนที่คุณปอนบอกแล้วก็DP ก็ทำหน้าที่สร้างภาพออกมาให้มันตรงกับผู้กำกับที่เขาอยากได้ว่าโอเคมุมนี้เราอยากได้แสงตกกระทบประมาณนี้นะเป็นแสงยามเย็นหรือแสงตอนพระอาทิตย์ใกล้จะตก6 โมงเย็นอะไรเงี้ยให้ออกมาได้ตรงแล้วก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่ผู้กำกับอยากจะเห็นมากที่สุดครับอยากถามคุณปอนว่ามีตำแหน่งไหนที่คุณปอนอยากจะทำบ้างไหมครับนอกจากการเป็น DP การถ่ายวิดีโออย่างเดียวเนี่ยอย่างมีตำแหน่งไหมอื่นบ้างไหมที่คุณปอนอยากทำเอาจริงผมอยากทำทีมอาร์ตทำไมคุณถึงอยากทำทีมอาร์ตผมคิดว่ามันสนุกดีแล้วก็ได้ทำงานศิลปะไม่รู้อ่ะมันเสกนู่นเสกนี่ได้เราอยากเซตอย่างนี้เราอยากปั้นนี้เราอยากเจอผู้กำกับที่แบบพาเราทำงานสนุกสนานอยากและอยากเป็นดีลิเตอร์อยากมีงานเยอะๆอยากเห็นผลอยากได้ทำผลงานที่เราถ่ายเองด้วยว่างั้นครับโอเคไอ้แต่ทีมอาร์ตน่าลองเหมือนกันนะจากที่ฟังของคุณเนี่ยคืองานวิดีโอสักหนึ่งตัวหรือหนังสักหนึ่งเรื่องเนี่ยครับภาพที่เราเห็นเนี่ยก็เป็นทีมอาร์ตที่เขาเป็นคนทำใช่ไหมครับเอางี้ซึ่งอยากทำอะไรมั่งเป็นผมใช่ไหมหวนมั่งผมเหรอเอาจริงๆผมก็อยากลองเป็นPM บ้างนะPM ก็คือเอาสิเอาสิก็เอาเลยเดี๋ยวได้เราเขาเรียกเป็นแบบ production manager ใช่ไหมก็คือแบบคอยคุมเรื่องเวลาจัดคิวทีมในกองถ่ายอะไรเงี้ยเป็นผู้ช่วยโปรดิวเซอร์อีกทีนึงได้ครับเดี๋ยวงั้นแม่ผมดูแลให้คุณเองยากสร้างงานสร้างเลยได้อยากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ย PM เนี่ยเขาทำหน้าที่อะไรมันดูพบปะผู้คนแล้วก็ดูแบบแมเนจเวลาแมเนจงานได้แบบเดี๋ยวแน่ๆผมดึงคุณเข้าไปทำด้วยแน่นอนแน่นอนสร้างงานสร้างรายได้กันอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ฟังครับซึ่งนอกเหนือจากถ้าอยากทำ PM อยากทำอะไรสองสามเมื่อกี้ข้อหนึ่งไปแล้วข้อหนึ่งเป็น PM ใช่ไหมข้อสองอ่ะเอาจริงผมอยากทำทีมอาร์ตนะเหมือนที่คุณปอนได้ทำเพราะว่ามันดูแบบได้เล่นอ่ะได้เลือกอ่ะนี่เราโอ้โหเขาคนแข็งเอาอีกแล้วคุณจะเล่าก็เล่าไปเลยคุณไม่ต้องเกรงครับคุณปอนครับเก่งด้วยโอเคเดี๋ยวผมจะได้ประสบการณ์มันเคยถ่ายงานโฆษณานะครับเป็นโฆษณาแบรนดิ้งตัว product เขาจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เป็นแบบ body wash กับแชมพูยี่ห้อนึงซึ่งอันเนี้ยมันจะมี prop ที่เป็นผงทองนะฮะแล้วผงทองมันต้องใช้เยอะมากซึ่งไอ้ผงทองเนี่ยก็ฟุ้งเลยตามเต็มเลยแต่ผมก็แอบเป็นกังวลครับว่าฟุ้งใกล้กล้องเลยกันมันเข้ากล้องมันเลอะเข้าไปในเลนส์นั่นแหละก็เลยต้องมีเมนเทนแนนซ์ไว้คอยครับไว้คอยแบบทำความสะอาดอะไรอย่างนี้แต่นั้นก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดีครับนั่นแหละก็เลยอยากเป็นทีมอาร์ตเพราะมันได้แบบเลนส์นู่นเลนส์นี่ทำแล้วสิ่งที่เราได้ทำจากมือของเราเนี่ยได้ปั้นได้ทำอะไรเนี่ยพอมันอยู่ในหนังแล้วอ่ะมันก็รู้สึกดีรู้สึกแบบเฮ้ยก้อนหินก้อนเนี้ยที่จริงมันอาจจะไม่ใช่ก้อนหินจริงๆมันคือแบบกระดาษทิชชู่เปเปอร์มาเช่มาแล้วมาแบบแปะเราแล้วมันเหมือนอย่างเงี้ยคนดูแล้วแบบเฮ้ยมันเหมือนจริงมากเลยเรารู้สึกแบบดีว่ะเราก็ทำได้เนาะช่วงนี้ก็ทำหลายอย่างเหมือนกันครับได้มีแบบลงไปช่วยน้องแบบครีเอทีฟบ้างในการแบบให้คำแนะนำแล้วก็ให้เขาแนะนำเราด้วยว่าเฮ้ยพี่งบมันได้เท่านี้ถ่ายอย่างนี้ดีกว่าเราไปช่วยเขาสโคปออกมาว่างบเท่านี้ใช้กล้องอะไรดีใช่ไหมอยากได้งานแบบไหนมาคุยกันอะไรเป็นการปรึกษากันใช้กันก็นั่นแหละครับทำงานร่วมกับโปรดักชันด้วยใช่ทำงานด้วยใช่แล้วก็ทำงานร่วมกับโมชั่นกราฟิกด้วยหลายตำแหน่งทำงานวันนี้ก็สนุกดีครับนี่พูดเรื่องความรู้สึกเดี๋ยวเล่าความรู้สึกนะครับถ้าทำงานวันนี้ก็สนุกดีครับครับผมทำงานที่นี่สนุกดีแล้วก็ได้แบบแลกเปลี่ยนได้แชร์ได้เรียนรู้ต่างๆได้ใกล้ตัวมากขึ้นมันหาได้จากคนรอบตัวใกล้ๆเลยทั้งแบบ
ทีมงานหรือซอฟต์แวร์เออร์อื่นที่เขาเข้ามาทุกคนดีมากทุกคนพร้อมแชร์ทุกคนเลยพร้อมประสบการณ์ให้เราทำให้แบบทำงานไปด้วยความรับเลยลูกค้าก็น่ารักครับนี่สำหรับคนที่ได้ดูวิดีโอนี้หรือมือใหม่ที่ได้ดูคลิปนี้นะครับถ้าสนใจอยากติดตามพวกเราเนี่ยเข้าไปที่ YouTube channelstoryboard.co.jp ได้ใน YouTube ได้ครับในนั้นจะมีอะไรสนุกๆให้คอยติดตามกันนะครับเราจะพยายามอัปเดตคอนเทนต์นะครับเรื่อยๆใช่ให้คุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังที่สนใจในการทำวิดีโอหรืออยากจะเข้าไปฟังเรื่องราวต่างๆที่แบบเกี่ยวกับการตัดต่อก็ได้ไม่ได้มีแค่วิดีโออย่างเดียวหรือคอนเทนต์ความรู้ต่างๆที่เกี่ยวกับโปรดักชันเนี่ยในนั้นเราก็มีเนาะก็สามารถเข้าไปติดตามพวกเราในYouTube channel นะครับได้ฝากด้วยนะครับครับผมก็สำหรับพอดแคสต์วันนี้ครับผมปิดแบบพอดแคสต์ก็ต้องปิดแบบพอดแคสต์นิดนึงครับคุณปอนนะสำหรับพอดแคสต์วันนี้นะฮะเราก็ขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมนะฮะติดตามพวกเราด้วยครับนะครับผมสวัสดีครับ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 